เช้านี้มาเตือนภัยกันหน่อยค่ะมีหญิงคนหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเธอเกือบที่จะปลิดชีพตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายค่ะหลังไปรู้จักกับชายคนหนึ่งแล้วก็มีการแอบรักหลงรักกันในโลกออนไลน์ปรากฏว่าไปสืบทราบภายหลังว่าชายคนนี้กลายเป็นมิจฉาชีพแต่เธอบอกว่าเธอโอนเงินให้เขาเยอะมากเยอะขนาดไหนเอาไปดูกันค่ะแต่ก่อนที่จะให้ไปดูจำนวนเงินอยากจะให้ไปดูบ่อน้ำนี้ก่อนบ่อน้ำนี้คือเพื่อนร่วมงานของผู้สายก็พาไปชี้จุดบ่อน้ำความลึก10เมตรที่นางสาวเล็กผู้เสียหายกำลังจะเดินลงไปค่ะเพื่อที่จะปลิดชีพตัวเองแล้วก็ร้องไห้เสียใจที่ต้องเสียเงินจำนวน 70,000 บาทให้กับมิจฉาชีพหลังจากที่นำตัวขึ้นมาจากบ่อน้ำแล้วนางสาวเล็กอยู่ในอาการร้องไห้ฟูมฟายค่ะผู้เป็นสามีเมื่อสักครู่เข้าไปกอดค่ะพยายามที่จะสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรทำไมต้องไปฆ่าตัวตายเธอยอมรับแบบนี้ค่ะว่าเธอเนี่ยโอนเงินให้กับชายเกาหลีชายเกาหลีที่ว่านี่นะคะแอบใช้รูปโปรไฟล์ค่ะคุณมากเลยนะครับคุณธิดารีมินโฮค่ะอ๋อเป็นดารานักแสดงเป็นดารานักแสดงที่เกาหลีเธอบอกว่าเธอเนี่ยโอนเงินไปให้กับคนนี้ที่รู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่คุยกันแบบสนิทสนมมากสนิทสนมขนาดไหนอยากจะให้ดูภาพแชทก่อนค่ะนี่คือแชทข้อความที่ผู้ก่อเหตุส่งมาถึงผู้เสียหายใช้คำเรียกซึ่งกันและกันว่าที่รักค่ะโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามที่จะโน้มน้าวขอให้โอนเงินให้หน่อยเพื่อเป็นค่าประกันตัวจากตำรวจหลังจากที่เขาเนี่ยถูกจับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่างเดินทางมาจากเกาหลีใต้เดินทางมาทำไมเดินทางมาหาผู้เสียหายที่ประเทศไทยเพราะว่ารักมากๆอยากจะมาเจอหน้าคราวนี้ค่ะต้องใช้เงินประกันตัวเนี่ย 15,000 บาทอ้างจะคืนให้ภายหลังนอกจากนี้ฝ่ายชายยังโชว์จำนวนเงินในบัญชีด้วยนะอ้างว่าตัวเองน่ะมีเงินฝากมากถึง44ล้านบาทผู้เสียหายหลงเชื่อนะคะคิดว่าเขายืมเงินไป 15,000 น่ะเดี๋ยวเขาก็น่าจะโอนคืนเพราะเขามีเงินเป็น44ล้านแน่ปรากฏว่าผู้เสียหายโอนเงินให้ตามคำร้องขอทุกๆครั้งรวมๆแล้วประมาณสัก 70,000 บาทได้ค่ะสุดท้ายไปสืบทราบภายหลังว่าชายที่คุยด้วยเป็นมิจฉาชีพค่ะเขาบอกว่าคุณช่วยเหลือฉันหน่อยแบบเหมือนเขาเรียกว่าหนูที่รักบอกว่าคุณช่วยเหลือฉันหน่อยว่าตอนนี้กำลังเดือดร้อนเพราะว่าประเทศเรามีแบบพวกอะไรนะตรวจโควิด-19พวกที่ประเทศนอกเข้าประเทศไทยต้องเสียประมาณ 25,000 บาทแล้วอีก 10,000 อีก 15,000 อ่ะครั้งที่2เมื่อวานค่าอะไรนะออกเขาอะเขามีกระเป๋าพัสดุอะใบใหญ่สีดำเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นอะจะมาเปิดกระเป๋ามาตรวจคุณกระเป๋าแต่ผู้ชายเนี้ยบอกว่าไม่อยากให้เปิดเพราะว่าในกระเป๋าเนี้ยมันมีเงินพวกต่างประเทศเยอะแต่หนูไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหนูไม่รู้แล้วเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ให้ที่ตรวจอ่ะเขาจะเปิดกระเป๋าให้ได้ถ้าไม่ตรวจกระเป๋าเขาต้องยึดกระเป๋าเก็บไว้แล้วเขาก็พูดกับหนูบอกว่าช่วยหน่อยช่วยโอนมา 15,000 คือต้องบอกว่าเสียงสัมภาษณ์ค่อนข้างที่จะสะอึกสะอื้นนะคะเพราะว่าเธอเสียใจมากๆโอนเงินไปให้เนี่ยเป็นเงินเก็บมาทั้งชีวิตนะคะล่าสุดค่ะผู้สายเตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วด้วยอย่างนี้ค่ะเตือนภัยกันหน่อยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเขาเตือนภัยนะคะมุกหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่บอกว่าหลอกให้รักแล้วโอนเงินเขาจะเรียกว่าโรแมนต์สแกมค่ะมีวิธีการสังเกตง่ายๆเลยคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองว่าเจอปัญหาแบบนี้ไหมคือหลอกว่าจะส่งทรัพย์สินมาให้แต่ว่าต้องจ่ายค่าภาษีก่อนเพื่อที่จะได้รับหรือหลอกว่าตัวเองเนี่ยหรือว่าญาติป่วยแต่ว่าประกันยังเบิกจ่ายไม่ได้ขอให้โอนเงินไปให้เพื่อเป็นค่ารักษาก่อนหลอกว่าได้รับมรดกเป็นเงินมหาศาลเลยแต่ว่าต้องชำระภาษีก่อนมิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินมรดกหลอกว่าสิ่งของราคาแพงเนี่ยเขาส่งมาให้แต่ว่าติดอยู่ที่ด่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อน
หลอกว่าเป็นนักธุรกิจแล้วก็จะเข้ามาลงทุนในไทยต้องการให้ร่วมลงทุนด้วยซึ่งผลตอบแทนนั้นดีมากหลอกแบบนี้ตำรวจออกมาเตือนแล้วนะคะเป็นโรแมนต์สแกมแน่นอนซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงง่ายๆเลยค่ะสังเกตโปรไฟล์ก่อนคนที่ทักมาถ้าหากสวยเหมือนนางฟ้าหล่อเหมือนเทพบุตรชีวิตติดหรูมีเพื่อนเยอะไหมให้เราสังเกตว่าเขามีเพื่อนใน Facebook หรือเปล่ามีการแท็กหากันไหมถ้าหากไม่มีเป็นคนแบบเดียวๆโดดๆเลยแสดงว่าเขาสร้าง Facebook ปลอมนะคะจากนั้นก็ให้นำชื่อหรือว่าโปรไฟล์ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก่อนถ้าหากติดแบล็คลิสต์นี่แน่นอนค่ะเป็นมิจฉาชีพห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดค่ะคุณธีรัตน์แต่ว่าในโปรไฟล์ผมกับตัวจริงผมก็ไม่ค่อยจะตรงกันเหมือนกันนะในโปรไฟล์เนี่ยคือเทพบุตรเลยนะ แต่ตัวจริงนี่อีกแบบนึงไม่ได้จะต้องเอาชื่อไปตรวจสอบชื่อบัญชีนี่แหละค่ะสำคัญมากเอาไปตรวจสอบเพราะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นบัญชีม้านั่นเองค่ะหรืออาจจะตั้งข้อสังเกตง่ายๆนะครับว่าแหมมาจากต่างประเทศมีเงินเยอะขนาดนั้นเงินแค่ไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยทำไมเราต้องโอนต้องตั้งข้อสังเกตก่อนทำให้ผมนึกถึงเพลงที่หน่วยงานรัฐเนี่ยทำมาก็คืออย่าโอนอย่าโอนก็คือต้องตรวจสอบก่อนที่จะโอนทุกครั้งด้วยนะครับ